อีเทนฮิวครับผมมีอะไรมาฝากกันครับติดตามเรื่องราวความรักนะครับที่เป็นกระแสอยู่ณขณะนี้เจนนิเฟอร์โรเลนส์กับคริสมาร์ตินล่าสุดเขาบอกว่าคู่นี้เลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรักกันไม่ทันไรนะครับความรักต่างวัยของนักร้องสาวสุดฮอตแห่งปีอย่างเจนนิเฟอร์วอลเลนส์วัย24ปีกับคริสมาร์ตินนะครับนักร้องคนดังวัย37ปีแห่งโคเพลย์ก็ต้องจบลงซะแล้วครับทั้งที่ความรักยังไม่ทันสุกงอมสักเท่าไหร่เดทกันมาเนี่ย4เดือนเท่านั้นนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยแอบคบกันมาลับๆนะฮะตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเพิ่งจะมีคนรับรู้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยเจนนิเฟอร์เนี่ยลงทุนนะฮะเดินทางจากลอสแอนเจลิสเนี่ยไปที่ลาสเวกัสเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับแฟนหนุ่มรุ่นพี่ชิดติดขอบเวทีหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวแต่พวกเขาก็คบกันแบบไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อนะครับเก็บเรื่องความสัมพันธ์ไว้เป็นส่วนตัวโดยเจนนิเฟอร์เองก็มักจะไปหาคริสที่บ้านที่มาลิบูครับแต่ทั้งคู่ก็แอบมีเรียกว่าสัญลักษณ์เล็กๆที่แสดงออกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคู่รักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเข็มกลัดที่เขียนคำว่า love ของโครงการ love button movement เอาไว้เหมือนกันติดเหมือนกันนะครับขอโทษครับแต่ตอนนี้เองทั้งคู่เนี่ยจบนะครับเรื่องราวความรักนะครับเพราะว่าทาง People Magazine เผยว่าเจนนิเฟอร์วอลเลนซ์เนี่ยเป็นฝ่ายบอกเลิกคริสก่อนนะฮะโดยอยู่ด้วยกันวันสุดท้ายเนี่ยวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่คริสไปทานข้าวกับเวเนสพาวทโรอดีตภรรยาและลูกๆพร้อมๆกับเพื่อนสนิทของเขานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมถึงเลิกกันเกี่ยวข้องกับเวเนสหรือเปล่านะครับแหล่งข่าววงในก็เผยว่าทางเจนนิเฟอร์กับคริสเองเนี่ยเข้ากันได้ดีมากแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยลุ่มๆดอนๆมาโดยตลอดเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งนะครับในเรื่องของงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองสักเท่าไหร่กับกันและกันสักเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้เจนนิเฟอร์โรแลนซ์เองก็เตรียมโปรโมทหนังเรื่อง The Hunger Games นะครับ Mockingjay Part 1ที่จะเข้าฉาย21พฤศจิกายนก็เลยยุ่งเป็นพิเศษครับJust ended his 10-year marriage to Gwyneth Paltrow is sweeping Jen who dumped her actor boyfriend Nicolas แบบถามแบบตรงๆเลยนะครับผมว่าผู้ชายน่าจะตอบไม่ดีทำไมเกี่ยวกับว่าเป็นที่คลิปมันหลุดออกมาผู้ชายอาจจะรับไม่ได้คลิปหลุดอะไรพี่ผมไม่ได้ดูเลย